รีวิวเคสอนุมัติค่ะเบื้องหลังความสำเร็จนี้เป็นอย่างไรติดตามพี่แต้วนะคะไปดูคลิปกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกด follow กันด้วยนะคะกดหรือยังคะกด follow นะคะอนุมัติอยู่ที่ 3,137,000 บาทนะคะระยะเวลา30ปีทำไมถึงเป็น30ปีเพราะว่าผู้กู้นะคะอายุ39ปีนะคะก็เอา70มาลบ39นะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ31ปีใช่ไหมแต่ว่าอายุเขามันเหลื่อมๆค่ะก็เลยต้องเป็น30ปีนะคะยอดผ่อนต่อเดือนเบาๆปีแรกนะคะอยู่ที่ 10,000 บาทดอกเบี้ย 1.9 นะคะปีที่2ดอกเบี้ย 2.9 ผ่อนเดือนละ 13,000 ปีที่3ดอกเบี้ย 3.9 ผ่อนเดือนละ 14,600 บาทเป็นสเต็ปอัพไปแบบนี้ค่ะซึ่งผู้กู้นะคะมีเงินเดือนอยู่ที่35,000 อายุ39ปีแล้วก็มินินิดเดียวค่ะประมาณ 1,000-2,000 นะคะไม่เยอะค่ะขั้นตอนในการดำเนินงานนะคะไม่นานเลยนะคะเขายื่นนะคะประมาณช่วง20มิถุนายาวมันจะถึงช่วงนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 11-12 กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วค่ะเบื้องหลังความสำเร็จที่ได้มาในวันนี้นะคะไม่ใช่แค่อยู่ๆเตรียมเอกสารแล้วก็ยื่นแล้วก็จะสำเร็จเลยนะคะบางเคสเนี่ยอาจจะได้แต่ว่าบางเคสเนี่ยอาจจะไม่ได้นะคะจะต้องเตรียมตัวก่อนอย่างเช่นเคสนี้นะคะก็เตรียมตัวล่วงหน้ามาก่อนค่ะตั้ง1ปีก่อนที่จะยื่นนะคะดีใจด้วยนะคะถ้าใครกำลังรอผลอนุมัตินะคะก็ขอให้สำเร็จทุกรายใครกำลังยื่นอยู่ก็ขอให้สำเร็จนะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมค่ะรู้ว่าเราจะต้องกู้ซื้อบ้านนะเตรียมเอกสารนะคะถ้าติดอะไรนะคะก็แก้ตรงนั้นนะคะสู้ๆทุกคนฝากกด follow พี่แต้วด้วยนะใครอยากเรียนคอร์สออนไลน์นะคะคลิกตรงนี้ค่ะมันเป็นคอร์สออนไลน์ที่พายื่นสินเชื่อนะคะน้องสามารถที่จะยื่นเองได้หรือว่าในหน้าท่านใดนักลงทุนท่านใดอยากจะยื่นให้ลูกค้านะคะต้องเรียนคอร์สนี้แล้วล่ะค่ะ